ก็ที่จะมาสอนวันนี้ก็คือการต่อหน้าจอมือถือไปลงหน้าจอของโทรทัศน์นะครับเขาเรียกว่าสกรีนมิเรอร์ครับคือขั้นแรกเราต้องมีแอปที่ชื่อว่าสกรีนมิเรอร์ครับก็คือแอปตัวนี้เราสามารถไปโหลดใน Play Store ก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นมือถือ Samsung รุ่นใหม่นะครับเราเลื่อนขึ้นมาก็จะมีชื่อที่เขียนว่า Smart View โอเคค่ะก็เป็น iOS คือได้ใช่ไหมได้มีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็ถ้าจะเป็นของมือถือของคุณครูเป็นรุ่นไหนครับเป็น Android ค่ะ Android ใช่ไหมครับงั้นก็กับตัวนี้ก็แอปสกรีนเข้ามาคือเราจะมีตัวต่อข้างหลังใช่ไหมเราต้องมีอินเทอร์เน็ตเป็นของด้วยครับตัวต่อนี้คือหาซื้อจากที่ไหนอะหรือว่ามีมาแล้วมีขายเอามีขายทั่วไปใช่ไหมคะก็เอาแอปมาติดตามครับก็จะขึ้นมาเรื่อยอุปกรณ์ของเรามันมีขั้นแรกก็รอที่ครูมันจะกำลังเชื่อมต่อหน้าตาจะเป็นเรียก HDMI Wi-Fi Display ปกติจะใช้แต่แบบที่เป็นสายยาวอันนั้นคือต่อจากโทรศัพท์ไปเลยอันนี้จะเป็นการส่งไร้สายอันนี้ส่งไร้สายก็คือเดี๋ยวให้น้องอธิบายหน้าตาเป็นที่เราเสียบอันนี้จะเสียบตรงช่อง HDMI ช่อง HDMI แล้วก็อันนี้ก็จะใช้ไฟเลี้ยงเสียบที่ช่อง USB ข้างหลังทีวีถ้าไม่มีก็ใช้เสียบกับปลั๊กกับที่ตัวชาร์จชาร์จโทรศัพท์ใช่แล้วก็เสียบแต่ว่าตัวตรงๆก็คือปล่อยสัญญาณที่เฉยใช่ไหมใช่น้องอธิบายพอเราเชื่อมต่อมันเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาจอแล้วก็มีแอปตัวนี้ VLTV เขาก็สามารถมันจะสะดวกกว่าเหมือนกับใช้โน้ตบุ๊กสิแต่ว่าไม่ต้องต่อสายอะไรเลยใช่ไหมคะสรุปแล้วคุณครูมีแอปอะไรเมื่อกี้สกรีนมิเรอร์แล้วก็มีแอป VLTV โหลดแล้วก็เป็นยังไม่ได้บอกนะมือถือ Samsung ก็จะมีตัวสกรีนตรงนี้มาให้นะครับเราสามารถต่อได้เลยส่วนถ้าเป็น Apple เนี่ยผมจำชื่อมันไม่ได้แต่มันมีอยู่ค่ะถ้าเป็นแสดงว่าเปิดทุกอย่างในมือถือเราทุกคนใช้ตัวสกรีนมิเรอร์ใช่ครับทรงทั้งหมดเลยได้หมดไปไลน์เปิด YouTube ได้หมดสะดวกคล้ายกับทำทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีตอนนี้ทีวีเราเป็นสมาร์ททีวีแค่มีตัวนี้ก็ครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ราคาก็ประมาณ200กว่าบาทไม่สูงนะครับ200กว่าบาทเขาเรียก HDMI Wi-Fi Display Wi-Fi Display บางทีบางคนก็จะเรียกยี่ห้อเลย Anycross ค่ะแต่ก็มียี่ห้ออื่นก็มีมีอะไรสงสัยถามโอเคแล้วค่ะแค่สามารถเข้ากับจอทีวีได้ก็ถือว่าง่ายแล้วค่ะแต่ก็สะดวกลองใช้ดูนะอารมณ์ที่เป็นเปลือกมันก็เปียกมันก็ไม่ใช่อารมณ์เข้าดูค่ะตอนคืนสะดวกไหมครับมือสะดวกว่าสะดวกตรงที่ไม่ต้องพกสายอย่างเดียวใช่ข้อมือตกตรงนี้ทำให้แต่มันก็สุดแล้วมีแอปทั้งสองแอปสองแอปโดยมีเรื่องครับกับแอป DLTV นะครับโหลดให้แนะนำคุณครูท่านอื่นให้โหลดมาไว้ที่เครื่องสองแอปนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะแนะนำพอ
ถ้าหากคุณไม่ได้ก็จะซื้อไม่คุณก็จะซื้อยี่ห้อไหนครับครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองยางนะครับพาน้องน้องออฟนะครับและคุณครูคุณครูฝนค่ะครูฝนนะครับเดี๋ยววันหลังไปแนะนำที่โรงเรียนอื่นต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ